มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจเกตชินภัทรชูป้ายถึงประวินแค่สร้างคอนเทนต์ตอบพิธาซาเลอออกมาช่วยแรงงานอิสราเอลตอบกลับคำถามหนักทุกดอกนะคะสำหรับชินภัทรกิจเลิศศิริวัฒนารองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ตามหานายประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตและผู้ลี้ภัยทางการเมืองไทยที่ประเทศญี่ปุ่นจนเกิดประเด็นดราม่าบอกว่าหาแสงหิวแสงงานนี้รายการขอเชิญเจ้าตัวมาร่วมพูดคุยพร้อมประเด็นใหม่ที่ร้อนแรงกว่านะคะก็คือเอี่ยวไปที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์ที่หวังดีออกมาประกาศช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประเทศอิสราเอลแต่ว่าเจ้าตัวกลับไม่เห็นด้วยแถมว่าเสลอกลางรายการแฟนๆนะคะสามารถติดตามฟังเต็มๆได้ค่ะประเด็นที่ตอนที่คุณไปชูป้ายตามหาคุณประวินที่ญี่ปุ่นคุณทำไมคะมันดูน่ากลัวมากนะผมถามก่อนนะครับว่าการที่ชูป้ายตามหาประวินมันดูน่ากลัวอย่างไรผมไม่ได้มีอาวุธมีมีดไม่ได้มีปืนผมไม่ได้เจาะจงว่าใครนะครับใครๆก็รู้กันว่าอาจารย์ประวินเขาต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศด้วยกรณีอะไรและเขาไปอยู่ที่นั่นคุณไปชูป้ายหาเขาคุณเป็นนักการเมืองไปหาทำไมรู้จักอะไรเขาคะอาจารย์ครับผมมีสมาชิกครอบครัวท่านหนึ่งอยู่ที่เมืองโอซาก้าผมใช้เวลาที่ญี่ปุ่น2วันกว่าที่ผมจะบินกลับแล้วและผมได้ชูป้ายคือการสร้างคอนเทนต์เฉยๆคอนเทนต์หายิ่งศักดิ์ก็ได้ค่ะไม่ต้องหาประวินทุกคนก็ขนลุกขนพองว่าจะไปทำอะไรประวินเขาคุณรู้ไหมอาจารย์ประวินตอนนี้เขาแจ้งความแล้วนะกลัวว่าคนจะไปทำร้ายเขาอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเขาหิวแสงขนาดนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับผมยืนยันผมไม่ได้ไปคุกคามใครทั้งสิ้นเลยเขาสร้างว่าเขาเป็นเหยื่อแต่ผมกลับมองว่าผมเป็นเหยื่อด้วยซ้ำรู้หรือเปล่าตอนนี้เขากำลังโปรโมทหนังสือเขาอยู่นะคุณเป็นนักการเมืองมีอนาคตไกลการที่ไปชูป้ายหาประวินนั้นทุกคนรู้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามกับการสื่อสารมันจะกระทบหน้าที่ของคุณไหมคะผมไม่คิดว่าจะมีคนมางับคอนเทนต์ตรงนี้เอามางับผมแสดงจุดยืนของผมอย่างบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้มีอะไรจะคุกคามทั้งสิ้นผมกลับมองว่าผมเป็นเหยื่อด้วยซ้ำเป็นเหยื่อการตลาดของเขาที่มาสร้างมาร์เก็ตติ้งให้เขาและโดนด้อมส้มมาลงที่ผมกลับมองว่าไม่ได้ทำอะไรผิดสักอย่างเดียนสงสัยพฤติกรรมของคุณอย่างคุณพิธาเขาไปแสดงความห่วงใยกับแรงงานที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลคุณก็ไปโจมตีไม่ใช่หน้าที่เขาแน่นอนที่ด้อมส้มต้องเคืองสิคะเขาเองแสดงเจตนาดีคุณไปแซะเขาทำไมการช่วยมันมีการช่วยแบบกาลเทศะกับการช่วยแบบเสลอและการช่วยที่ไม่สมควรกรณีที่คุณพิธาคือกรณีที่2นะครับลองคิดดูนะครับสมมุติว่าผมเป็นบิดาลูกทำงานอยู่ที่อิสราเอลและผมเป็นห่วงผมส่งอีเมลไปหาคุณพิธาเสร็จแล้วบังเอิญสมมุติพิธามีแฟนคลับเยอะมากส่งไปหลายพันอีเมลแล้วบังเอิญมันตกหล่นแล้วทีมงานคุณพิธาเขาเองไม่ได้เปิดอีเมลนั้นและลูกของผมตายคุณพิธาจะกล้ารับผิดชอบหรือเปล่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่คุณพิธาเขาแสดงการช่วยร่วมกันส่งกระทรวงต่างประเทศหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเจตนาดีไม่ใช่เหรอคะเจตนาดีแต่ถ้าผลลัพธ์ออกมาทำให้ทำงานทับซ้อนทำให้เกิดความวุ่นวายอันนี้ไม่ต้องทำดีกว่าพรรคของผมเราแสดงความห่วงใยเสร็จเราก็โชว์เบอร์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโทรไปหา24ชั่วโมงคือสิ่งที่คุณพิธาควรแสดงความห่วงใยและให้อีเมลสถานทูตไทยที่เทลอาวีฟให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยติดต่อโดยตรงอันนี้คือการยิงตรงแต่การที่คุณไปพูดว่านายกก็ไม่ใช่หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่ส.ส.ก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เวลาหาเสียงอันนี้คุณไปด่าเขาใช่ไหมคะข้อเท็จจริงก็คือผมเป็นส.ส.สอบตกเขาก็เป็นนายกสอบตกเหมือนกันมันก็เป็นข้อเท็จจริงคุณพิธาเขาไม่ควรทำสิ่งที่เขาทำนะมันเป็นการหิวแสงมากเรามีนายกรัฐมนตรีมีคุณเศรษฐาเรามีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเรามีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเรามีคนครบแล้วปล่อยให้ผู้ใหญ่ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านกฎหมาย 100% ได้ทำงานครับเปิดใจเกชินภัทรชูป้ายถึงประวินและสร้างคอนเทนต์ตอบพิธาเสลอออกมาช่วยแรงงานอิสราเอลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ